ทุกคนเคยรู้กันบ้างไหมครับว่าเซเบอร์กับดาบโยรุเนี่ยอันไหนมันจะโกงกว่ากันส่วนตัวพี่นะครับคิดว่าโยรุดาเมจแรงกว่าแต่ถ้าอีกมุมนึงล่ะเซเบอร์แม่งติดดาวเข้ามาทุกคนคิดว่า2ดาบนี้อันไหนจะแรงกว่ากันครับคอมเมนต์มาครับทุกคนความคิดใครความคิดเรานะครับอย่าซ้ํากันนะครับน้องๆแล้วก็อย่าลืมที่จะไปอุดหนุนร้านไก่ตันของพี่ด้วยนะครับทุกคนมีตั้งแต่ราคา5บาทไปจนถึงราคาหลักเทพเลยเดี๋ยวรีวิวไปทีละอย่างเลยละกันมีพระตื่นโมจิตื่นเสือตื่นก็มีนะครับทุกคนเนี่ยมังกรก็มีเสือตื่นมันคือยังไงวะอ๋อเสือดาวปกติก็มีนะครับทุกคนมังกรก็มีครับนี่ครับทุกคนในราคาแค่179บาทเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ได้เผา V4 ที่10ไปจนถึงผลถาวรเลยบางรหัสมีโยรู้ติดไปด้วยเรียกได้ว่าคุ้มมากๆรหัสเทพพี่ก็เอามาขายทุกวันเลยนะครับทุกคนใครที่อยากมีรหัสหลักอ่ะแม่งซื้อไปเป็นรหัสหลักได้เลยนะครับต้องแยกว่ารหัสเทพเนี่ยไม่ใช่ไก่ตันนะครับแต่เป็นรหัสสะอาด 100% ลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างครับกลับเข้าคลิปกันต่อครับทุกคนในวันนี้ผมจะเอาโยรุกับเซเบอร์มาสู้กันและผมจะเล่นเป็นเซเบอร์ก่อนในรอบแรกนะครับผมส่วนรอบต่อไปเนี่ยผมจะให้น้องของพี่หรือว่าไอหัวหยองทีวีนะครับเล่นเป็นเซเบอร์แทนเอาง่ายคือเราจะสลับกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องมาวัดดาเมจกันว่า2ดาบนี้เนี่ยดาเมจดาบไหนแรงกว่ากันครับทุกคนและแน่นอนว่าเซเบอร์ของพี่ก็เป็นเซเบอร์ที่ติดดาวเรียบร้อยนะครับรวมถึงดาบโยรุก็ติดดาวเช่นเดียวกันนี่เซเบอร์ก็ติดดาวโยรุก็ติดดาวนะครับแน่ว่าถ้าติดดาวเข้าไปแล้วเนี่ยดาเมจจะพุ่งขึ้นประมาณ 10-15% กันเลยตีปกติดาเมจอยู่ที่ 2,500 นะครับทุกคนโคตรแรงเรามาดูสกิลแรกกันอ่ะจิ๊บจิ๊บไอ้ไก่โหสกิลแรกดาเมจอยู่ที่ 4,900 ครับโคตรเวอร์ยังไม่นับตอนเกตนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะเปิดเกตปะวะต้องเปิดบ้างนะครับทุกคนเพราะพี่ก็อยากรู้ว่าตอนเปิดเกตเนี่ยดาเมจมันจะแรงขึ้นสักแค่ไหนโอ้สกิลแรกดาเมจเกือบ 8,000 ไอ้สัสชีตโคตรแรงอ่ะ18 60โอเคครับน้องแก่หัวหยองทีวีพูดให้คนดูฟังหน่อยครับเอาไอ้มามานี่ดิมาตีบอทมาตีบอทคือคุณโยโลคุณนี่ติดดาวหรือเปล่าติดดาวครับติดดาวมาร์ท600ด้วยโอเคโหมาร์ท600เหรอมาตีบอทแล้วมาดูสกิลตีใช่นะแล้วบอกดาเมจว่าดาเมจเท่าไหร่ใช่ตีปกติเปิดนาคีด้วยใช่มั้ยเปิดดาเมจเท่าไหร่อ่ะ2839ครับไก่นะไก่นะไก่นะเดี๋ยวลองสกิลแรกนะอุ้ยตายดาเมจเท่าไหร่แต่ว่ามันเอาใหม่พี่เพราะว่าเมื่อกี้มันฟันทีเดียวตายอ่ะมันอาจจะแบบดาเมจยังไม่ถึงนะโอเคอ่ะฟันพี่ฟันกูมาฟันดีกว่ามาเท่าไหร่ดาเมจ 2,400 เองเหรอทำไมอ่อนจังเลยอ่ะครับเออผมรู้แล้วอ๋อกูเผาปลาหรือเปล่าไอ้เหี้ยมันไม่เหมือนกันอ๋อ oh. ลองดูเท่าไหร่2,000เอ้ย 4,839 ครับ 4,800 ทำไมอ่อนจังอ่ะดูผมสกิลแรกมานี่ดูกูสกิลแรกครับ 2,000 นี่ว่ะคือกูสกิลแรกของพี่นี่ก็คือ 4,600 ของผมแรงกว่าทำไมรอบแรกกูได้ 7,000 เลยวะอ่ะใส่ใหม่ดิเท่าไหร่ 2,489 เอาอย่างนี้ไม่ต้องฟันคลิปเรามาฟันตัวกันเองดีกว่ามั้ยอ๋อกูเข้าใจละคือของกูอ่ะเวลา2สกิลพร้อมกันมันจะเพิ่มดาเมจคูณ2มาครับเอาง่ายก็คือโยรุจะแรงกว่าประมาณสัก100 200นะเท่าที่พี่ดูตีธรรมดาดาเมจเท่าไหร่เอ็มตีธรรมดาของผมถ้าตีคลิปก็2,400 400แล้ว2,400ไอ้เหี้ยเหี้ยของกู 2,500 ห่างกันอยู่ประมาณ300ดาเมจนะครับมาเราจะเปิดเกตรอบแรกเปิดเกตรอบแรกไม่เปิดเกตรอบ2เปิดเกตเข้าใจไหมโอ้โหดูเผาผมก่อนดิไม่เป็นไรต่อให้ก่อนไม่เป็นไรหรอกครับไม่เปิดเกตดาเมจมันก็ขึ้นแรงเหมือนเดิมมาดิไอ้โง่ตรงนั้นผมบอกว่าเลยโยรุมันก็ต้องอย่าโม้ครับอย่าโม้ครับไม่ได้ตึงอย่าพูดเยอะว่ะรำคาญอย่าพูดเยอะว่ะพูดเยอะว่ะโอ้โหเล่นบนสายฟ้าเลยหรอเล่นไม่ว่ะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับอะไรอ่ะฟันเข้าหรือเปล่าดิมาดิโอ้เยสเอ็กซ์อาร์ตสมาร์ทด็อกอะดูโดนฟิกเกอร์ย่ำกระหม่อมจังเลยเป็นอาวีนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยไม่มีคำว่าปาลีมีแต่ปาลีนานี่โอ้ยเฮียสกิลก็ไม่โดนข้อเสียของโยรุก็น่าจะเป็นแบบว่าใช้สกิลระยะใจระยะไกลไม่ค่อยได้นะครับทุกคนโดนไปดิเฮ้ยมันแรงว่ะแรงเฮียอะไร1,400ไอ้สัตว์มันจะตายกันเปล่าเนี่ยตายดิโดนเป็นไงล่ะไอ้ตัดเป็นไงครับค่าหัวเสีย 30,000 ไอ้เหี้ยคิดตันช็อปร้านบริการกดผลกินพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6แล้วก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเล่นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บเป็นไงครับพี่ผมว่าไปแบบเข้าตรงนั้นเปล่าวะจะตั้งหัวตกอีกได้เปลี่ยนผลให้เอาหนวดดำมาก็ได้หนวดดำดีกว่าไหมเดี๋ยวอ้างไงมารอบนี้เปิดเกตได้นะรอบนี้เปิดเกตได้โอเคครับ
เฮ้ยพี่สอนคอมโบน้องๆเปล่าอ่ะเดี๋ยวน้องจะเอาไปแบบคนดูเขารู้หมดแล้วเนี่ยเขารู้หมดแล้วคลิปหน้าเขาใครอยากให้สอนคอมโบ2ดาบนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปนี้น้องกดไลค์กันเยอะเลยเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาสอนเอ้ยกูว่าแล้วกูโอ้โหแม่งลืมเปิดฮาคิกูว่าตีไม่เข้าเออไม่เกี่ยวครับมันเข้าอยู่อ้างไปเรื่อยมึงอ่ะกูจะอ้างอย่างเดียวเลยโอ้ยไก่เอ้ยกลับมาดิเอาเอ้ยกูหลบได้ครับเฮ้ยไม่เข้าได้ไงเฮ้ยมันไม่เข้าวะมึงลืมเปิด PVP หรือเปล่าไอ้เกมเอพี่เอ้ยแม่งโทษทีครับโทษทีครับสาดทุกอย่างที่มีแต่มึงลืมเปิดสกิลนี่นะโทษครับเฮ้ยนี่ไง 5,003 ก็มาดีครับหืมหุ้ยอะไรหรอดูดมาจังหวะนี้อุ้ยเฮียอ่ะดูดยัดลงพื้นโอ้เชี่ยโคตรแรงเซเบอร์โคตรกงเมื่อกี้จับไม่ค่อยโดนดิวลุกก็แรงเหมือนกันครับของพี่1ดาวเหรอใช่1 ดาว 1 ดาวมันก็1 ดาวนั่นแหละไม่มีหรอก2 ดาวอ่ะอันนี้มั้ง100เปล่าเนี่ยมาอันนี้ให้เกรดนะเดี๋ยวเราตีกันให้เกรดก่อนก็ได้ค่อยอันนี้ค่อยบวกมาเอากดเกรดเลยเหรอกดได้กดเลยผมบอเผา V3 เองนะเอาเอาไม่กดทั้งนั้นนะไม่กดโอ้โหโอ้ยเฮ้ยรอบสุดท้ายนะครับในรอบนี้รอบต่อไปผมจะเล่นเป็นโยรุและสลับให้ไอ้แก่หัวหย่องเล่นเป็นเซเบอร์โอเคเออเรามาดูกันว่ามันจะขึ้นอยู่กับฝีมือหรือว่าขึ้นอยู่กับคนเล่นนะครับหรือว่าขึ้นอยู่กับดาบโอ้ยน้องกูจะตายแล้วอ่ะให้ตีคืนนะเฮ้ยโคตรจะเหลี่ยมอ่ะโอ้กูเกือบตายดูดิผมจะพยายามไม่ใช้สกิลอื่นนอกจากดาบนะครับทุกคนไอ้ตัวนี้แม่งต้องตายด้วยดาบเออมึงอะขี้โกงกูไอ้ไก่ไม่ขี้โกงครับผมจะไปเล่นมันเหมือนกันโอ้ยเยสเอาว่ะเยสแน่เกิดอะไรวะน่ะโทษแต่ลงยัดเข้านะโอ้ยยยคนแรงวู้ก็อุ้ยเฮ้ยเนี่ยคุณบอกคุณจะไม่ใช้อ่ะลงสกิลโทษทีครับมาดิโอ้ปาดไม่โดนนี่ปาดไม่เข้าปาด400เอี้ยอะอย่างนี้ไม่กดเกรดด้วยมั้ยไม่กดขอได้มั้ยไม่กดเฮ้ยมันใครล้ำลึกถึงดาเมจเราเลือกทิ้งดามิเฮ้ยเยสเอาว่ะเยสผีอูไม่ได้คนอีกละมายัดเข้าหน้าเต็มโคตรแรงไอ้เย้ยดอกสุดท้ายครับทุกคนยังไงครับอีดอกสุดท้ายจ้าเอ๋จ้าเอ๋โคตรแรงอีกามาโยโลขออีกาไม่ตอนนี้ต้องสลับกันแล้วตอนเนี้ยคือมันรู้ผลแล้วไงต้องสลับแล้วเนี่ยมาครับเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้าคุณกดเกรดได้ดูดิเอ้าผมหลงไงโทษทีหลงเออโทษทีพอดีปึ๊บโอ้ยเยสเอาว่ะ PBMK กูเปิด PP จนค่ําอ่ะหลบเป็นไงซื้อสิทธิ์เป็นไงมันหลบได้ครับกูหลบได้ครับเฮ้ยโอ้โหแม่งคอมโบโคตรกากเลยมึงคอมโบไม่เป็นไอ้ไก่นี่ไงมันต้องระยะประชิดอย่างนี้อุ้ยอุ้ยมาดิโอ้โหไม่โดนอีกละอุ้ยแต่โดนสกิลครึ่งหลอดเลยนะเมื่อกี้เนี่ยโดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเต็มนัดอันนี้เต็มนัดไอสัตว์มึงก็มาเต็มหน่วยเลยเมื่อกี้เนี่ยอุ้ยอะไรหลบได้นะมานี่ครับจะไปไหนอุ้ยเอาว่ะอย่างนี้ไม่ต้องกดดาบพุ่งด้วยนะเออได้เล่นแต่แบบหน่วยดาบกับดาบสวัสดีจ้าวันดีจ้าอุ้ยดีจ้ากูไปแล้วเฮียคนเจ็บกูไปแล้ววางไงครับผมอุ้ยไอ้เหี้ยแม่งหลบอุ้ยมาดิอุ้ยอุ้ยเกือบโดนเนี่ยคือผมวิ่งซ้ายอยู่มาดิอุ้ยอุ้ยมาดิอะไรครับเนี่ยอุ้ยเลือดพันหนึ่งชุดสุดท้ายบายบายบอกเลยครับแต่ถ้าพี่เล่นโยรุรู้สึกว่าโยรุมันแรงกว่านะถ้าคอมโบอ่ะโยรุมันเอ้ยไม่ใช่สิเซเบอร์ตอนคอมโบแรงกว่าอีกอ่ะใช่ไหมเอ็มมันชุดเดียวอ่ะแรงมาแรงแต่ว่าถ้าผมคอมโบไม่ค่อยโดนเลยเซเบอร์มันต้อง2แล้วก็1เซเบอร์อ่ะต้องเข้าใกล้ใกล้ใกล้แบบคือโคตรแรงเลยใช่ยิงไกลยิงแรงแต่โยรุก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ที่ว่าใกล้ๆมันก็ถ้าเท่ากันนะโยรุอ่ะก็แบบไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่หนึ่งในดวงใจก็คือเซเบอร์ครับแรงที่สุดเซเบอร์เป็นดาบที่แบบได้ง่ายที่สุดแต่แบบแรงที่สุดไอ้เหี้ยโหยังไม่เข้าเลยสัตว์เซเบอร์เนี่ยมันเปิดไฮคิดหลบค่อนข้างยากนะครับแต่เนี่ยไอโยรุไอไม่โดนอีกแล้วไม่โดนแล้วโดนนัดนึง
ุ้ยมาเย็ดเย็ดเย็ดเอาอ่ะเอาอ่ะนี่ไงฟันลงพื้นแม่งเลย 5,800 PBMK อุ้ยมันเปิดไฮคิลบทันเหรอวะไอ้สัตว์เข้าอีก200อ้าวมาโดนอุ้ยอุ้ยมาดิโอ้กดเกตเอากดกดเผาได้ไงครับลืมลืมลืมครับลืมเกินว่ะลืมครับลืมทันทีครับกดอุ้ยนี่ไงเอ้ยกดได้ไงอ่ะครับกดเผาได้ไงกดเกตทันทีครับผมก็มาจริงอะกูเอาจริงแล้วมาดิครับโอ้โหมาดิอุ้ยอะไรหรอเพี้ยงผ่านผ่านหน้าคนนี้เนี่ยให้กดเกตโอ้ดูดิผมหลงไงผมหลงครับทันทีละกันอ่ะมึงตายดิอุ้ยดูไม่เข้าเลยวะมาดิมาดิอุ้ยอุ้ยโดนดิโดนดิโอ้คือโคตรแรงเมื่อกี้แตก 8,000 เลยนี่ไงนี่ไงกูต้องเอาให้สุดอ่ะอุ๊ยเกือบกูโคตรซิกแซงไอ้สัตว์โคตรจุกโคตรจุกเอาไอ้เชี่ยแรกกันอีกมาดิจ้าไปแล้วอุ๊ยอุ๊ยมาดิมาดิอีกก็มาดิหุยเย็ด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 โดดิเอาว่าต่อยได้เปล่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ก็มาดิครับก็มาดิไอ้จ้าไอ้จ้ามามามาเย้ยโคตรตึงไอ้จ้าไอ้จ้าสลับเป้าให้กูเล่นเซเบอร์ด้วยเอาเปล่าขอเล่นเจอรู้อ่ะได้ได้มาเซเบอร์เล่นยากกว่าพี่พี่แบบถนัดจริงพี่รู้สึกว่าถนัดเซเบอร์มากกว่านะครับเซเบอร์นี่โคตรโกงเลยสำหรับผมร้อนจัดเลยต้องเปิดแอร์เลยจังหวะนี้โยรู้ยังแบบมีสิทธิ์โดนมากกว่าเซเบอร์อีกนะเซเบอร์รู้สึกว่าสกิลอ่ะบักนิดหน่อยพันอะไรอ่ะอุ้ยสกิลเดียวยังครึ่งหลอดเลยอ่ะหลอดอันนี้ครึ่งหลอดกับมือใช่ไหมวะนี่ของจริงมันต้องอันนี้ของจริงอีกดอกเดียวตายกูแค่แหละไอเกมไอเกมเอไอเกมเอเฉยไม่พี่โดนบ่อยจังวะกูเล่นไม่ค่อยโดนเลยไอเกมเอโคตรแรงพี่เอ็มเพิ่มบัฟให้ชัวร์เลยเนี่ยสวัสดีจ้าไม่ตายเร็วจังวะเอาใหม่ไอตายไอตามาตายนี่เสียค่าหัวเลยมาดิมาดิก็มาดิเฮ้ยสกิลเพิ่มไวจังวะระยะประชิดมาดิโหไม่โดนอีกแล้วอุ้ย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 เอ้าไม่รอดไม่โดนเตือนไม่ทันระยะประชิดอีกแล้วครับต้องลองไม่โดนตือเออแย่กูเดาทางถูกด้วยก็ว่าอ่ะดูดิครับจังหวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอัดเข้าหน้าเต็มๆไปดิระยะประชิดอุ้ยอีกแค่เจ็บกูลองกดเกตไอ้ตัวปัดอ่ะปัดเลยมาโหสวัสดีจ้าระยะประชิดอีกแล้วเยอะลุงเซเบอร์เล่นอะไรเซเบอร์เซเบอร์แรงจริงเซเบอร์อ่ะนี่ไงเฮ้ย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 เอ็มดอกสุดท้ายแล้วนะเอ็มนี่ไงระยะสุดท้ายโอ้ยเชียร์สกิลไม่มาไม่เลยดูบัฟสวยเลยแม่ดูดิข้าวหัวตก 11.3 สรุปนะครับทุกคนเซเบอร์แรงกว่าทุกคนก็เห็นนะครับว่าแต่ไม่สิถ้าคนเปิดไฮคีเป็นอะเซเบอร์จะหลบได้สบายเลยเพราะว่าโยรุมันก็เปิดไฮคีหลบได้เหมือนกันนะครับผมก็เปิดไฮคีหลบเหมือนกันเอางี้ยืนแลกกันมามึงฟันมายืนแลกกันเลยเหรอแบบรวมๆมันดาเมจใช่ๆยืนแลกเอา2สกิลเอา2สกิลป่ะไอ้เหี้ยผมเลยเปิด PVP โอ้โหโทษทีครับโทษทีครับไอ้ไก่เอ้ยเออๆมา3 2ดาเมจรวมๆ 4,411 ใช่ๆมาลองนี่อันนี้โยรู้นะเออลองนี่เซเบอร์ครับ800 2,000 ดาเมจรวมๆอย่างแรงเกือบตายเลยของอุ๊ยอุ๊ยมาป่ะโอ้เหลี่ยมเหลี่ยมโอ้จริงละรู้สึกตักสินเลย
พอเลยพอละไม่เอาละเอ้ยคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมซับสไครบ์และแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนอย่าลืมติดตามช่องBMKหัวหยองด้วยนะครับบ๊ายบาย